ไทยหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อมรออนทัวร์จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเมืองปลายสวรรค์ของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับมีความใฝ่ฝันเหลือเกินว่าครั้งหนึ่งจะต้องมาเมืองปายหลายคนมาที่เมืองปายด้วยจุดประสงค์ว่าอยากจะมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นรวมทั้งเผชิญภัยกับโค้งนะครับหลายโค้งเขาบอกว่ามาเมืองปายมาก็อ้วกกลับก็อ้วกจริงหรือไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคนที่อยู่เมืองปายมาอย่างยาวนานรู้จักการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกับพี่น้องที่มาประกอบการค้าอยู่ที่นี่นะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงของปายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี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 ครับครับต้องอาจารย์ต้องแนะนำนิดหนึ่งอาจารย์เห็นบอกว่าอยู่ที่นี่นานมากแล้วผมชื่ออรุณโชติกาครับเป็นปกศน.อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับฟังสำเนียงแล้วดูมันไม่ใช่คนปายเลยอยู่ที่มาจากไหนฮะผมมาจากนครศรีธรรมราชครับผมมาอยู่ที่นี่มาอยู่แม่ฮ่องสอนนี่นานแล้วเท่าไหร่ชื่ออำเภอเนี่ย30ปีแล้วครับ30ปีมาตั้งแต่ปายยังไม่ลาดยางไปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับผมครับครับเดี๋ยวขอรู้จักอีกท่านนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อปริชาติค่ะนามสกุลจินวัฒน์ครับค่ะมาที่นี่มาอยู่เมืองปายนี่จุดมุ่งหมายแรกที่มาคือตอนแรกคือมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวแล้วเขาก็บอกว่าตกหลุมรักปายมาเที่ยวค่ะตกหลุมรักเนี่ยรักคนปายหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะแฟนนี่ไม่ใช่คนปายค่ะเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันนะคะอ๋อเป็นคนกรุงเทพใช่แล้วก็มาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วค่ะแล้วมาครั้งที่2ก็อยู่เลยโอ้โหแสดงว่าปายนี่เสน่ห์แรงใช่แล้วค่ะที่ผมมาปายครั้งที่2เหมือนกันนะอยู่เลยป่ะคะนั่นสงสัยจะแล้วต้องยินดีนะคะอาจจะต้องช่วยหาช่องทางให้ผมหน่อยว่าจะอยู่ปายยังไงก็เปิดรายการทีวีปายไหมคะเที่ยวโอเคครับค่ะเดี๋ยวคุยกันนะกับอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งครับผมเภสัชกรเกษมตระกูลสุริศารครับเป็นเภสัชกรครับผมครับจบมาโดยตรงเลยจบมาครับสีชมพูอะไรนะสีชมพูสีชมพูจุฬาผมงงๆสีชมพูเอ๊ะว่ารายการนี้จะไม่พูดเรื่องสีครับครับครับแล้วมาอยู่เมืองปายหรือเป็นคนปายตอนแรกก็มาเที่ยวครับจะชอบอากาศก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับน้องผู้หญิงครับครับเดี๋ยวชื่ออะไรนะตู่ชื่อน้องน้องตู่น้องตู่ครับแล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะมาเกษียณตัวเองที่นี่ครับอากาศดีมากครับนี่อยู่ไปสักกี่ปีแล้วที่นี่ตอนนี้เข้าปีที่5นะครับปีที่5ครับครับก็ถือว่ารู้ประวัติรู้อะไรเมืองปายเยอะพอสมควรก็ครับครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาก่อนอื่นที่เราจะคุยถึงสภาพปลายปัจจุบันและอนาคตมาดูประวัติศาสตร์นะครับจากคนที่อยู่นานที่สุดนะครับอาจารย์ที่อาจารย์มา30ปี30ปีแรกที่ปลายภาพแรกที่อาจารย์เห็นคืออะไรครั้งแรกก็ความเป็นยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับเพราะปลายเนี่ยยังเป็นบริสุทธิ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผู้คนนะยกตัวอย่างเช่นสะพานประวัติศาสตร์ที่จริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่สะพานนี่ประมาณปี16แล้วก็เอามาปี16 16 17 18นะหมายถึง2516เนี่ยครับผมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นข้อมูลของการท่องเที่ยวไว้เป็นประวัติศาสตร์ไปจริงๆไม่ใช่เป็นสะพานในยุคสงครามโลกไม่ใช่ครับไม่ใช่คนเข้าใจว่ามันเหมือนคล้ายๆสะพานแม่น้ำแควสะพานนั้นเอามาจากเหล็กโครงสร้างเอามาจากสะพานนวรัตน์ครับสะพานนวรัตน์เชียงใหม่อ๋อจากเชียงใหม่ครับผมไม่ใช่สงครามโลกไม่ใช่ครับผมนำเรียนตรงไปตรงมาตรงนี้ครับเพราะนั้นปลายเนี่ยเดิมคนเนี่ยประกอบด้วยชนเผ่า7ชนเผ่ามันกะเหรี่ยงมูเซอร์ลีซอมงครับคนไตและคนเมืองแล้วก็มีจีนยูนานนะครับจีนยูนานชื่อบ้านหมู่บ้านสันติชนเขาอยู่แบบเรียบง่ายครับอยู่เรียบง่ายถ้าถามว่าถนนหนทางเป็นไงตอนนั้นก็ยังเป็นลูกรังเป็นอะไรอยู่ยังเป็นลูกรังอยู่ครับครับลาดยางเมื่อประมาณปี30 31 32เองครับเพิ่งลาดยางจากอปายไปที่ทำปลาอำเภอเมืองตำบลห้วยผานะครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนปายทั่วไปประกอบอาชีพอะไรในยุคแรกยุคแรกอาชีพเกษตรกรรมครับเช่นทำกระเทียมเป็นหลักนะครับก็ทำเพื่อไว้ขายปลูกข้าวแต่ข้าวก็ไม่ค่อยพอกินนะสั่งข้าวมาจากทางเชียงใหม่
ก็อยู่แบบเรียบง่ายครับวิถีชีวิตชุมชนแบบเรียบง่ายสงบร่มเย็นเหมือนกับแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีหลายชาติพันธุ์เหลือเกินมีในการอยู่รวมกันเนี่ยมีปัญหาบ้างไหมฮะชาติพันธุ์ต่างๆไม่มีครับไม่มีความขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งครับอยู่แบบคนปายผมมองเป็นคนที่มีน้ำใจนะคนดีเป็นคนดีมากเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยขัดแย้งการทะเลาะวิวาทไม่มีครับผมไอ้ลักษณะไอ้ปายที่เป็นเมืองการค้าเนี่ยมันเริ่มจากปีไหนมันเข้ามาได้ยังไงครับพอที่จะเล่าได้ไหมตรงนี้ก็เริ่มประมาณไม่เกิน20ปีที่ผ่านมานะ20ปีครับไม่เกิน2000เท่าไหร่ครับก็มีร้านของคุณพี่ที่ร้านดวงเกสเฮาทำครั้งแรกครับดวงเกสเฮานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกครับของป้องปลายเลยที่มาทำที่นี่เป็นของคนพื้นเมืองคนที่นี่ครับคนที่นี่เลยครับผมคนที่นี่ปัจจุบันนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับครั้งแรกที่ทำมุงใบตองตึงเป็นธรรมชาติมุงใบไม้ใบสภาพแก๊สเฮาก็จะเป็นเหมือนกับท็อปอะไรใช่ไหมครับง่ายๆเรียบง่ายนะครับก็มีฝรั่งยุโรปเข้ามาอาศัยอยู่เบื้องต้นคือนักท่องเที่ยวชุดแรกก็คือต่างชาติไม่ใช่คนไทยเลยครับก็ทำแบบเหมือนโฮมสเตย์ใหม่ๆรักษาโฮมสเตย์ครับหลังจากนั้นมันพัฒนาไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงน่ากลัวผมมองว่ามีทั้งจุดที่จุดด้อยจุดที่น่าต้องน้องๆปรับปรุงคือผมมองว่าคนในชุมชนทั้งเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่ามีการกระแสการธุรกิจการท่องเที่ยวเพราะปายเนี่ยพูดถึงแม่งสอนที่ปายมีรายได้มากจากการท่องเที่ยวมากที่สุดครับเคยมีแบงก์ที่เกตแห่งนะธนาคารเนี่ยเกตแห่งตั้งแต่แล้วก็ตอนนี้ก็การค้าการขายส่วนใหญ่อย่างตอนนั้นคนเดินคนต่างถิ่นก็เยอะพอสมควรคนปลายเขาแบบวิถีชีวิตเขาอยู่เรียบง่ายทำอาชีพการเกษตรปลูกเพื่อกินเหลือไว้ขายประมาณนั้นจากกระต๊อบจากโฮมสเตย์เกสเฮาส์ของใครนะครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงกระต๊อบของคุณร้านดวงเกสเฮาส์ดวงเกสเฮาส์เนี่ยนะฮะแล้วมันพัฒนามามีเกสเฮาส์เยอะๆที่มันกลายเป็นสภาพที่เป็นเมืองท่องเที่ยวจริงจังเนี่ยปีไหนที่มันบูมจริงๆน่าจะอยู่ในปี40 41ครับผม40นี่พี่มาอย่างไรตอนยังค่ะยังเหรอฮะค่ะแล้วช่วงนั้นในช่วงปี40นี่พอรู้ไหมว่าปายเนี่ยเป็นเมืองที่กำลังจะเป็นเมืองเศรษฐกิจแน่อ๋อมันมีว่ามันมีฝรั่งมาเที่ยวก็รับรู้แล้วทีนี้ใช่ค่ะเขาเอาไปลงหนังสือ Lonely Planet นะครับมันก็เลยมีกระแสว่าฝรั่งเข้ามาแบ็คแพคขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งรถบัสกันขึ้นมาแล้วก็ไปบอกต่อพอไปลงหนังสือ Lonely Planet เนี่ยเป็นหนังสือเฉพาะการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างเงี้ยก็เลยตามกันมาเต็มเลยค่ะประมาณนี้ค่ะยังธุรกิจอย่างอื่นก็ตามมาใช่ค่ะใช่ค่ะครับเดี๋ยวถามคุณหมอนิดนึงคุณหมอครับจากช่วงแรกๆที่เมืองปายเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะคุณหมอพอรู้ไหมจุดเปลี่ยนที่คนไทยเริ่มเข้ามาหลังจากฝรั่งมาอยู่เนี่ยนานไหมผมว่าก็ประมาณ 6-7 ปีแล้วใกล้เคียงที่ผมขึ้นมานี่นะครับอ๋อช่วงแรกๆเนี่ยมีแต่ฝรั่งล้วนๆใช่ไหมช่วงนั้นผมมาไม่ทันมาไม่ทันมาช่วงที่กำลังจะโตที่ดินยังไม่แพงมากเท่าทุกวันนี้ตอนนี้ที่ดินจับไม่ได้แล้วแสดงว่าคนไทยที่รู้จักปายนี่ก็จากข้อมูลคุณหมอนี่คือประมาณ 6-7 ปีใช่ไหมครับครับแล้วก็มาสร้างหนังได้2เรื่องมั้งก็เลยยิ่งดังอ๋อดิ่งบูมกันใหญ่เรื่องอะไรบ้างฮะหนังเรื่องรักจังไปอินเลิฟอ่ะไปเลิฟกับรักจังที่พอลล่าเล่นนะคะเป็นหนังไทยใช่มั้ยเป็นหนังไทยค่ะเรื่องไปเลิฟเนี่ยโปรโมทเมืองปายโดยเฉพาะโลเคชั่นเป็นในปายค่ะแล้วก็เป็นหนังที่แบบทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ปายมีหนังประจำอำเภอกับปายมีเพลงประจำอำเภอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ได้รับกระแสความนิยมจากวัยรุ่นวัยรุ่นก็เริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มมีครอบครัวเป็นครอบครัวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันหนาวอะค่ะเราอยู่กรุงเทพแค่ขึ้นมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันก็คุ้มแล้วน้องว่านะคือได้แบบเต็มปอดอย่างเงี้ยมันคุ้มสุดๆแล้วค่ะคเพราะว่ากรุงเทพหาไม่ได้แล้วค่ะพอหนาวอาจจะสัก45นาทีตอนเช้านะกลางวันต้องถอดเสื้อแล้วร้อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอ
จากสภาพที่ว่าโอเคผมยอมรับแล้วว่าปลายมันต้องเป็นแบบนี้ทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่าปลายที่มันต้องเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ธุรกิจเอ้ยไม่ใช่จะโทษนะขออภัยครับอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวพูดผิดพูดถูกครับนักท่องเที่ยวมาเยอะหลายชนชาติมากนะครับวันนี้ผู้ประกอบการที่เมืองปายเนี่ยรู้สึกยังไงกับนักท่องเที่ยวต่างชาติบ้างต้องยอมรับว่าภายในปี2ปีนี้นักท่องเที่ยวจีนมาดีไหมน่าจะทำให้เศรษฐกิจเราเดี๋ยวจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมเนี่ย ไม่ต้องอันนี้เป็นมุมมองของเราที่มองกับนักท่องเที่ยวผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับเพราะคนจีนก็มาเยอะมากครับแล้วก็ตอนนี้ก็ในทัศนคติส่วนตัวนี่ก็ทุกวันนี้ธุรกิจปายก็เลี้ยงได้เพราะคนจีนนะครับส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็หลากหลาย มีทั้งอิสราเอลเยอรมันแล้วก็อังกฤษอะไรก็ทางยุโรปนะฮะพวกเข้ามาไม่มีปัญหาอะไรนะมาเท่าที่ยังไม่เคยเจอข่าวเรื่องปัญหานะครับครับแต่นักท่องเที่ยวจีนมาก็อุบัติเหตุจะเยอะเพราะว่าเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์นี่นะครับการขับมอเตอร์ไซค์ครับครับก็ที่ร้านขายยาที่ร้านก็ขายผ้าพันแผลน้ำยาล้างแผลเยอะมากอย่างนี้ก็ต้องให้นักท่องเที่ยวจีนมาเยอะการค้าจะได้การค้าจะได้ดีๆขึ้นนะครับแต่ในมุมของคุณหมอไงได้ขายยาเยอะๆก็อายุขายอย่างอื่นดีกว่ามั้งฮะครับแล้วก็ตามที่น้องตู่บอกว่าที่ปลายนี่ก็จัดโซนนิ่งนะฮะโซนเป็นโซนฝรั่งก็เป็นแบบแนวเข้าสารไปนะฮะแล้วก็มีหลายจุดครับแล้วก็ด้านนอกที่เป็นอยู่นานมั้งครับอาจารย์นะฮะหมู่บ้านสันติชนก็เป็นชุมชนเขาเลยครับแล้วก็ไทยใหญ่เขาจะมีชุมชนเขาคือเรียกว่าบรรยากาศที่จะดูแบบสัมผัสกับวัฒนธรรมจริงๆก็ยังมีครับครับแล้วโดยส่วนตัวนักเที่ยวไทยนี่ตอนนี้ที่มากันเยอะก็เพราะว่านักธุรกิจมาลงทุนที่นี่เยอะเกี่ยวกับรีสอร์ทหรูๆระดับคืนหนึ่งเป็นหมื่นก็มีนะฮะครับแล้วก็มีตั้งแต่รองรับได้ทุกประเภทตั้งแต่ราคาสูงสุดจนถึงล่างสุดครับผมว่าตอนนี้ฝากไปได้ไหมให้พี่ไปมองได้ได้เลยครับอยากจะให้การท่องเที่ยวบนปลายนี้ช่วยกระตุ้นบางอย่างมากกว่าที่เอกชนที่ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองทวนนักท่องเที่ยวไทยมาเพราะว่าอันนี้กำลังมองผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องครับครับเหมือนกับเมืองปลายถูกละทิ้งทอดทิ้งสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ปลายเป็นอยู่นี่อาจจะอยู่ได้เพราะเอกชนทำกันเองนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่น่าจะเป็นเอกชนทำกันเองเพราะเขาจำเป็นต้องเซิร์ฟลูกค้าให้เต็มรีสอร์ทเนาะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดจะดิ่งกันขึ้นมาผมว่ามันน่าจะมีอีเวนต์โดยที่จากส่วนกลางเข้ามาสร้างใช่ครับอันนี้เขาฝากไปด้วยครับครับอาจารย์ครับสั้นๆนะในช่วงสุดท้ายอาจารย์สิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงแล้วอยากจะเห็นไปต้องแก้ไขหรือว่าต้องรักษาไว้มีอะไรบ้างผมมองว่าเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับต้องชุมชนไม่ว่าจังเป็นอบต.เองหรือว่าของเอกชนภาครัฐต่างๆต้องเข้มแข็งครับต้องช่วยกันนะครับต้องนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงปัญหาเรื่องความสกปรกขยะอะไรมีไหมที่นี่ก็เทศบาลก็จัดระบบค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีนะไม่มีปัญหาครับเหมือนบางเมืองเนี่ยค่อนยังมีปัญหาตรงนี้ครับครับครับแล้วคุณตู่ล่ะมีอะไรจะฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมรวมทั้งอาจจะมองอะไรที่อยากฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคล้ายๆพี่เกษมอะค่ะคือทุกวันนี้เราเหมือนจะโปรโมทตัวเราเองอยู่แล้วทุกวันน้องตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยน้องตอนนี้ช่วงใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะน้องก็จะไปตามบ้านคนที่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์แล้วน้องก็จะถ่ายรูปอัปโหลดเป็นสิ่งแรกก่อนใน Facebook ของส่วนตัวนะคะแล้วสิ่งต่อไปคืออัปโหลดวิวสวยๆของเมืองปายซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ามันพร่องตรงนี้ไปอะค่ะการนำเอาอะไรใหญ่ๆมาน้องแล้วว่ามันไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อกับเมืองปายเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่มีเสียงดังๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องต้องการที่จะแบบน้องเคยคุยกับชมรมท่องเที่ยวที่ล่าสุดเนี้ยนะคะว่าน้องต้องการให้
เหมือนมีตากล้องสักคนก็ไปถ่ายรูปรณรงค์ที่ท่องเที่ยวใหม่ๆของเมืองปายที่วันแรกอาจจะไปตามแลนด์มาร์กก่อนสะพานประวัติศาสตร์Coffee and Love ไล่สตรอเบอรี่ก่อนวันต่อไปเราก็จะมีสิ่งที่ท่องเที่ยวใหม่มันมียังมีอะค่ะมันยังมีเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นมรกตค่ะเป็นสีมรกตเราอยู่เลยนี่ไป10กิโลยังมีทะเลหมอกที่ดอยเมี่ยงอยู่ขึ้นไปแล้วสวยงามมากอะไรเงี้ยค่ะน้องก็อยากให้แบบคนได้เห็นแล้วก็คนได้มาสัมผัสในธรรมชาติของเมืองปายจริงๆสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยทำด้วยใช่ไม่ใช่ให้เราทำกันเองดิ้นรนกันเองใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมันค่อนข้างจะขาดการโปรโมทไปหน่อยคือในความรู้สึกของเรารู้สึกแบบนี้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ดำรงอยู่จริงของปายนะครับสำหรับคนที่อยู่ปายไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือคนที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของปายก็ยังรู้สึกว่าปายยังเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวและยังน่าอยู่หลายคนที่อาจจะเป็นห่วงการพัฒนาว่ามันอาจจะทำลายความเป็นปายในอุดมคติหรือความเป็นไปในสิ่งที่ทุกคนต้องการนั้นนะครับพวกเขายังรวมตัวและพวกเขายังมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะรักษามันไว้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าอย่าปล่อยให้พี่น้องปายนะครับดิ้นรนด้วยตัวเองภาครัฐในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงมาช่วยนะครับสนับสนุนและทำให้ปลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับนะครับ1 ใน 10ของประเทศไทยต่อไปครับ